วัสดีค่ะชื่อรุ่งเดชคมวงศ์นะคะนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาการจัดการและกลยุทธ์ MS15C ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอตัวสารนิพนธ์นะคะในหัวข้อที่ว่ากลยุทธ์การสร้างความสามารถนะคะในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรกรณีศึกษาบริษัทแซมมิลีจำกัดค่ะก็บริษัทแซมมิลีนะคะเป็นชื่อสมมุติค่ะชื่อจริงของบริษัทนี้คือบริษัทจอห์นเดียร์นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเครื่องจักรกลเกษตรนะคะมีทั้งหมด6แบรนด์หลักๆนะคะคือคูปต้ายันมาจอห์นเดียร์นิวฮอลแลนด์ไคโอติแล้วก็แมสซี่ฟาร์กูสันค่ะซึ่งจะพบว่าตลาดนี้นะคะเติบโตเฉลี่ยเนี่ยทุกๆปีอยู่ที่ 2% ค่ะแต่ว่าทางจอห์นเดียร์เนี่ยเติบโตอยู่ที่สูงถึง 58% ต่อปีเลยนะคะโดย market share เนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่งเข้าตลาดนะคะ market share ก็เลยยังน้อยอยู่ที่ 2% ค่ะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นปัญหานะคะที่เราเนี่ยต้องหา strategy ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ยอดขายของจอห์นเดียร์ค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีศักยภาพนะคะแบรนด์ระดับโลกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงมากนะคะฉะนั้นค่ะเราก็เลยมาวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้2เครื่องมือหลักค่ะเครื่องมือแรกนะคะคือไฟฟอสนะคะซึ่งหลังจากการวิเคราะห์ไฟฟอสแล้วเนี่ยเราพบว่าฟอสหลักๆที่กระทบกับอินดัสทรีแล้วก็คอมพานีนะคะตรงกันค่ะก็คือว่าในเรื่องของอำนาจต่อรองของผู้ซื้อนะคะเนื่องจากเขามีทางเลือกที่หลากหลายนะคะมีแล้วก็อันที่สองก็คือสินค้าทดแทนค่ะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรก็ได้นะคะในการซื้อเป็นของตัวเองสามารถจ้างก็ได้หรือว่าใช้รถไถนาเดินตามก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันต่อมานะคะเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Wheel in Framework ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการหาว่า strategy ไหนเป็น sustainable growth strategy นะคะเราก็เลยมองว่าจริงๆเราเนี่ยทางจอห์นเดียร์นะคะมีศักยภาพอยู่แล้วอันแรกก็คือมีสินค้าที่ดีนะคะบริการก็มีศักยภาพเช่นเดียวกันแล้วก็มีความรู้ด้านการเกษตรนะคะแล้วก็มีสาขาที่ครอบคลุมในระดับหนึ่งนะคะโดยหนักไปที่ทางภาคอีสานซึ่งเป็นตลาดหลักของการเกษตรในประเทศไทยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของสินเชื่อทางการเงินเป็นของตัวเองด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ทางเกษตรกรนะคะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค่ะอันดับต่อมาค่ะเราจะมาวิเคราะห์ระบบของปัญหานะคะด้วย Causal Loop Diagram ค่ะซึ่งเรามองว่าการที่จะเพิ่มยอดขายได้นะคะมาจาก2กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกก็คือในกลุ่มของลูกค้าเก่าค่ะเรามองว่าลูกค้าเก่าเนี่ยถ้าเขาเกิดโลยาลตี้นะคะเขาก็จะกลับมาซื้อใหม่แล้วก็จะเกิดเป็น word of mouth ที่ดีให้กับลูกค้าใหม่ค่ะฉะนั้น word of mouth ตรงนี้เนี่ยกลับไปที่ลูกค้าใหม่กลายเป็น consumer perception นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเกิดได้จากว่า strategy ของจอห์นเดียร์เองด้วยที่สร้างให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ในทางที่ดีนะคะสินค้าทดแทนที่เคยใช้มาในอดีตอย่างเช่นว่าคนที่เคยใช้เครื่องยนต์ในอดีตนะคะพอเขาจะซื้อแท็กเตอร์เนี่ยเขาก็จะใช้แท็กเตอร์ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องยนต์นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเราสามารถเพิ่มกลุ่มยอดขายทั้งของลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ได้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มยอดขายตรงนี้ได้ค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของกลยุทธ์นะคะเราแบ่งออกเป็น3สเตจหลักๆค่ะอันแรกคือ Corporate Strategy เรามองว่าเพิ่งเข้ามาชนะ Strategy ต้องเป็น Growth Strategy อย่างแน่นอนซึ่ง Growth เนี่ยเรามองออกเป็น5 point หลักๆ point แรกก็คือ Marketing Penetration นะคะเรามองว่าทางจอห์นเดียร์เนี่ยสามารถทำการสาธิตสินค้าในหลายๆพื้นที่กระจายตัวให้มากขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเกิดการทดลองใช้แล้วก็เพิ่มเป็นยอดขายได้นะคะ Product Development เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยมีแท็กเตอร์แค่45แรงขึ้นไปซึ่งแท็กเตอร์ขนาดไซส์เล็กเนี่ยยังไม่มีถ้าเราสามารถนำสินค้าที่มีแรงม้าน้อยกว่านี้ลงมาเพิ่มได้เนี่ยก็จะขยายตลาด expand market ลงมาด้านล่างได้เช่นเดียวกันอันที่3 market development ค่ะเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจาะเข้ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป็น1กลุ่มเท่านั้นเนี่ยจะยังมีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม contract farming หรือกลุ่มโรงงานที่เป็น business ค่ะเราสามารถขายแบบ B2B ได้นะคะอันที่4ค่ะเป็น diversification เรามองว่าจริงๆแล้วสินค้าในต่างประเทศของจอห์นเดียร์ไม่ได้มีแค่เครื่องจักรกลเกษตรแต่ยังมีสินค้ามากมายที่เจาะเช่นพวกสนามกอล์ฟค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาตลาดใหม่ลูกค้าใหม่จากตรงนี้ได้นะคะอันที่5ค่ะเป็น horizontal integration นะคะเรามองว่าปัจจุบันอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสาขาเนี่ยกระจุกตัวอยู่ที่ภาคอีสานฉะนั้นการเพิ่มสาขาในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ถือว่าเป็นโอกาสตรงนี้ค่ะต่อมาในเรื่องของ business strategy นะคะเรามองว่าเราจะใช้ differentiate ค่ะเรามองว่าการที่เราแข่งกันด้วยสินค้าเนี่ยสินค้าจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันไม่มากค่ะเรามองว่าการขายเป็นโซลูชันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะก็คือมีทั้งสินค้าบริการแล้วก็การแนะนำความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กันไปด้วยนะคะเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าค่ะฉะนั้นพอ functional strategy นะคะเราแบ่งออกเป็น4 point หลักๆค่ะก็คืออันแรกนะคะ marketing เรามองว่าทำทั้งหมดเลยค่ะ 4P product นะคะขายเป็นโซลูชันค่ะตัวของไพร์นะคะเรามองว่าจอห์นเดียร์เนี่ยตั้งราคาในระดับสูงนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็น premium product ก็คือวาง strategy ได้ดีอยู่แล้วนะคะตัวของ place ค่ะคือการขยายสาขาในส่วนของ promotion เรามองว่าทำทั้ง above the line แล้วก็ below the line ค่ะโดยตัว above the line เนี่ยจะช่วยให้เกิด awareness มากขึ้นนะคะแต่ว่า below the line เนี่ยก็คือการทดลองใช้เกิดการสาธิตลูกค้าก็จะมั่นใจนะคะแล้วก็กล้าที่จะใช้สินค้าใหม่ๆเข้ามาค่ะ
ต่อมาขั้นตอนออปเปอเรชันเรามองว่าเราจะทํา PDCA นะคะเพราะเรามองว่าการที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เลิร์นนิ่งสิ่งที่ผิดพลาดมาหรือว่าปรับปรุงเนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสตรงนี้ได้ดีมากขึ้นค่ะไฟแนนซ์ถึงเราจะเน้นเรื่องความแตกต่างแต่เราก็ต้องดูความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยนะคะก็เลยใช้ทูลที่ว่าเป็น ROI นะคะในการมาตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการค่ะในส่วนของ HR เรามองว่าเราก็จะมีการทั้งเทรนนิ่งนะคะมีการดูโครงสร้างรายได้เพื่อดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาและสุดท้ายคือการทำ Headhunter ค่ะเพราะเรามองว่าเราเป็นบริษัทต่างชาตินะคะการที่จะเข้าใจคนไทยเนี่ยการใช้ผู้จัดการที่เป็นคนไทยจากบริษัทเก่งๆเนี่ยสามารถทำให้เราสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ดีค่ะฉะนั้นการนำกลยุทธ์ในปฏิบัตินะคะเราใช้เครื่องมือที่ว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดเขาได้มอง4มุมมองนะคะก็คือ Finance ลูกค้า Internal Process แล้วก็ Running and Growth ค่ะก็ตรงนี้ค่ะทั้งหมดก็คือเรามองว่าจะสามารถช่วยทำให้เพิ่มยอดขายแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ